ครับสวัสดีครับพี่น้ำมันครับแล้วก็นักลงทุนทุกท่านครับมีแบงค์รอดไหมฮะรอบนี้รอดกับเขาไหมเนี่ยโดนกับเขาด้วยป่ะเจอหน้าแต่ละโบรกที่ต้องถามนะงานนี้เอาง่ายๆผมว่ารอบไม่รอดไปดูตัววอลลุ่มการซื้อขายไม่ไอในวันนู้นเนาะของเราน้อยครับอือเจอครับรอดรอดขอโงอเราเคของเราโตโดนน้อยโดนน้อยแล้วกันอ่าฮะโอโเดคนน้อยแล้วก็เทียบเทียบกับฐานทุนนี่คือสบายครับไม่ได้มีอะไรนะครับสำหรับเราโบกของคุณเพชรนี้แบงก์มาเลเซียอันดับหนึ่งเขาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครับโดนอะไรก็ไม่โดนหรอกมีแบงก์ใหญ่ยักษ์ระดับอาเซียนแบ็กอัพอยู่เชิญครับคุณเพชยรังแขส็งแรสังปดอยาหู์่นี้ครับยังแขค็ง่แระงคอ่ยะู่เชิญค่ะครับเชิญค่ะภาพรวมจริงๆทิศทางของตัวตลาดเนี่ยสัปดาห์นี้ผมว่าตลาดก็ยังเลี้ยงตัวเหนือบริเวณแนวรับสำคัญนะครับแล้วก็ยังมีความคาดหวังในเรื่องของตัวประเด็นดอกเบี้ยเหมือนเดิมว่าทิศทางของตัวดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยในช่วงถัดไปเดือนธันวาคมกลางเดือนที่จะเป็นการประชุมรอบสุดท้ายเนี่ยโทนก็ยังน่าจะเป็นภาพของการผ่อนคลายก็คือดึงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไม่ใช้แล้ว0.75%ใช้มา4 ครั้งแล้วผมว่าเพียงพอนะครับเพราะว่าตอบโจทย์จากปลายสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของตัว CPI ของอเมริกาออกมาเนี่ยขยายตัวแต่ลดขยายตัวด้วยอัตราที่น้อยลงเป็นเดือนที่4ติดต่อกันแล้วเมื่อคืนคอนเฟิร์มด้วยดัชนีในขาของตัวผู้ผลิตนะครับ CPI คือผู้บริโภคเนาะในขาของตัวผู้ผลิตก็เป็นเทรนเดียวกันนะครับว่าทิศทางขยายตัวเนี่ยก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดแล้วก็ถอยลงมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันเนาะเนี่ยทีนี้ชัดเจนว่าผมว่าเงินเฟ้อพีคแล้วครับคือเงินเฟ้อเนี่ยฟันธงได้เลยว่าพีคแล้วนะครับใชเน่ี่ยด้วยภาพรวมแบบนี้คือสัญญาณของการใช้ดอกเบี้ยในช่วงถัดไปต้องเบาลงนะครับในเนี่ยทิศทางก็การลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยในประเด็นเนี่ยจะค่อยๆปลดล็อกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่อย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องใหม่ๆที่ต้องจับตาเนาะอย่างตอนนี้เรื่องจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องเดิมที่กลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งอย่างเช่นพวกความขัดแย้งระหว่างประเทศตอนนี้จะเห็นว่ามีประเด็นยิงการมิสไซล์ลงโปแลนด์มีผู้เสียชีวิตอะไรเงี้ยแล้วเป็นลงในเขตพื้นที่นาโต้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมเนาะเดี๋ยวนี้คีย์พวกนี้อาจจะเป็นคีย์หนึ่งที่เขาเรียกว่าปัจจัยภายนอกยังอาจจะเปลี่ยนโทนของการเล่นจากเดิมที่เล่นดอกเบี้ยมาเล่น geopolitical risk ในระยะสั้นบ้างทีนี้ก็อาจจะเป็นลุมเร้าบ้างแต่ว่าท้ายสุดกลับมามองบ้านเราอะบ้านเราถ้าไม่มีประเด็นอย่างที่เราเห็นกันเนาะประเด็นเรื่องของliquidity ต่างๆประเด็นหุ้นเล็กต่างๆอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ซึ่งผมว่าในเชิงของกระบวนการคงต้องไปตามต่อว่าเกิดอะไรขึ้นถึงว่าในเชิงของการ impact กับตลาดหุ้นน่ะผมว่าตลาดหุ้นชัดเจนคือทุกโบรกค่อนข้างแข็งแกร่งไม่ได้มีอะไรที่ความกังวลเลยเนี่ยจุดประเด็นพวกนี้ผมว่ากับตลาดหุ้นนะปลดล็อกแล้วนะครับแล้วก็ทิศทางของการไปดูในช่วงถัดไปก็คือเหมือนเดิมครับดูในเชิงของตัวเศรษฐกิจว่ามันจะเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งผมก็เชื่อว่าเหมือนเดิมอย่างนั้นนะครับในเนี้ยเทรนด์หลักๆก็ต่างชาติอาจจะแผ่วๆไปบ้างนิดหน่อยเพราะว่าดูจากสัญญาณที่สำคัญที่สุดคือค่าเงินบาทเนี่ยลงมาเป็นไปตามที่คาดคือต้องแข็งค่าลงมาจาก38ลงมา35กว่าเนี่ยถ้าไปดูในเชิงกราฟเนี่ยตรงนี้เป็นเชิงแนวรับที่มีความสำคัญมากคือเส้น SMA 200วันนะครับก็กระแทกไปยืนบ้างท้ายสุดถ้าฟันเดเมนทัลเราดีจริงดุลบ้านเราจากเดิมที่แค่ดุลการค้าเกินดุลเนี่ยช่วงถัดไปเดี๋ยวดุลบริการจะเกินดุลด้วยนะครับก็เป็นแรง2 แรงที่ทำให้สัญญาณของตัวดุลบัญชีเดินสะพัดบ้านเราเนี่ยที่พลิกมาแล้วน่าจะเป็นภาพของการเกินดุลต่อเทรนด์นี้ยังเป็นตัวหนึ่งในการซัพพอร์ตการลงทุนแล้วก็สัญญาณของตัวภาพเศรษฐกิจบ้านเราครับในนี้ตอบโจทย์ไล่มาซะยาวผมก็ยังเชื่อว่าตลาดหุ้นไปต่อครับโอเคแนวรับประมาณไหนคะคุณเพชรแนวรับทางนี้แนวรับโอเคแนวรับเนี่ยแน่นอน1,610จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดซึ่งผมว่ามันไม่ควรจะหลุดนะครับก็คือเส้นเบรนด์200วันนะครับของ EMA นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยตอนนี้เรายังคงเล่นกรอบเดิมคือ1610จนถึง1630กรอบเนี่ยจะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อความเชื่อมั่นของตัวการใช้ดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยที่จะเป็นภาพของการปลดล็อกในช่วงถัดไปนะครับซึ่งผมว่าเดี๋ยวจับตาพวกโทนของประธานเฟดแต่ละท่านถ้าเกิดไม่ไบแอสสักเกินไปนักนะครับดูจากตัวเลขที่มันรีพอร์ตจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าโทนของการจะใช้ดอกเบี้ยมันควรจะต้องลดโทนลงมาเนี่ยแต่ละท่านที่ค่อยๆไล่เรียงพูดเนี่ยควรจะต้องพูดในเชิงที่ดีขึ้นนะครับประมาณนี้เนี่ยก็คิดว่ากรอบสั้นก็
1610จนถึง1630นะครับแล้วก็ถ้าปลดล็อกขึ้นไปได้เนี่ยก็แน่นอนดึงขึ้นทีละ10จุดนะครับต้านที่เคยทำไว้รอบนี้ที่โซนสักประมาณ1640ก็ควรเป็นอีกต้านหนึ่งนะครับแล้วก็เอาในยะจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่โซนสักประมาณ165080นะครับประมาณนี้นะครับค่อยๆปลดทีละปลอกไปแล้วกันเพราะว่าตลาดก็ยังคงแบบพอตัวนี้ปลดล็อกก็จะมีปัจจัยใหม่เข้ามาเนาะประมาณนี้ครับทีนี้ในส่วนของทางด้านหุ้นแนะนำนะฮะคุณเพชรค่ะหน้าหุ้นถ้าเราไปดูเนี่ยยังคงมองหุ้นที่มีพัฒนาการเชิงบวกนะครับในช่วงถัดๆไปนะครับวันนี้เราเลือกหุ้นที่ลิงก์กับฝั่งของตัวการบริโภคขึ้นมาตัวก็คือเวลาเราจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะยิ่งคนที่อยู่ในระดับกลางบนเนี่ยจะใช้การรูดบัตรซะเยอะเนี่ยผมเชื่อว่าดีมาในช่วงปลายปีสัญญาของตัวการใช้บัตรเครดิตเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับก็เลือกมา1ตัวนะครับก็คือตัวของ KTC ครับสัญญาของตัว KTC เนี่ยทิศทางผมประกอบการช่วงที่ผ่านมาจริงๆก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับปีนี้เนี่ยเมื่อวานเพิ่ง analyst meeting เนี่ยสัญญาตัวผู้บริหารก็มองว่าภาพรวมของสินเชื่อปีนี้นะครับในเชิงของตัวบัตรเครดิตเนี่ยก็ยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างขยายตัวนะครับก็มองไว้ที่โซนสักประมาณ 20% จากเดิมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยวางไว้โซนสักประมาณ10ถึง 15% เนี่ยด้วยมุมมองก็ยังดีขึ้นแล้วเราเห็นการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าต่างชาติก็เข้ามาช่วยบูสต์ในเรื่องของพวกแบบเนี้ยดีขึ้นนะครับขณะที่ถ้าเราไปดูในเชิงของตัว projection ของปีหน้าเนี่ยสัญญาณของปีหน้าเนี่ยก็ยังเชื่อว่าทิศทางของตัว KTC เนี่ยยังมีแนวโน้มในการที่จะไปต่อได้นะครับจากภาวะของตัวพอร์ตบัตรเครดิตเนี่ยน่าจะขึ้นไปอีกสักประมาณ 10% นะครับในฝั่งของตัวจำนำทะเบียนเนี่ยปีนี้ยังไม่ได้เล่นมากนะครับแต่เชื่อว่าเป็นเทรนด์แล้วก็จำนำทะเบียนเป็นธุรกิจหนึ่งที่มาร์กมาร์จิ้นสูงเหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งในการเร่งตัวขึ้นขณะที่กลุ่มไฟแนนซ์คนจะมาดูในเรื่องของตัวภาพของ asset quality นะครับก็คือคุณภาพสินทรัพย์ต่างๆ NPL ของ KTC ยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างต่ำนะครับน่าจะรักษาเทรนด์ได้ที่ 2%นะครับแล้วก็ในฝั่งของการตั้งสำรองก่อนนั้นเนี่ยจริงๆสตอรี่ของตัว KTC คือตั้งสำรองไว้เยอะมากๆทำให้ coverage ratio เนี่ยสูงถึงประมาณสัก400%เนี่ยคีย์นี้แตกต่างจากแบงค์ค่อนข้างมากก็ทำให้ maintain ในเรื่องของตัวกำไรของเขาเนี่ยยังอยู่ในโซนสูงอยู่นะครับแล้วก็แถมท้ายสุดท้ายเนี่ยคือ ROE return on equity เนี่ยสูงถึง 24% นะครับนี้ก็ตอบโจทย์ว่ายังมี room นะครับในการที่จะไปต่อได้นะครับก็โซนนี้เป็นโซนหนึ่งในการตั้งรับนะครับวันนี้เราก็หลังจากที่ราคาหุ้นมันแผ่วลงมานานเนี่ยแล้วดูจากโมเมนตัมในช่วงถัดไปที่ดีขึ้นเนี่ยวันนี้เรามีจังหวะในการอัปเกรดคำแนะนำนะครับกลับมาเป็นซื้อนะครับแล้วก็ target price อยู่ที่68 บาทนะครับค่ะได้ค่ะมี KTC สำหรับสัปดาห์นี้ตัวเดียวใช่ไหมฮะได้ค่ะมีคำถามหุ้นนักทุนฝากถามคุณเพชรเรื่องหุ้น BIS ติดที่บริเวณ 11.50 ต้องทำยังไงคะ BIS งบออกมาควอเตอร์3แฟตๆนะครับจากโมเมนตัมของควอเตอร์2แต่ก็ถือว่าขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวนี้โมเมนตัมก็คือยังเหมือนเดิมคือควอเตอร์2เนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับควอเตอร์3มาควอเตอร์4ก็น่าจะเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆของเขาเนี่ยน่าจะเริ่มรับรู้ในฝั่งของตัวปีหน้ามากขึ้นนะครับในนี้อาจจะเป็นหุ้นหน้าหุ้นตัวเล็กนิดนึงนะครับก็แรลลี่มาเยอะจังหวะของการสร้างฐานโซนนี้ผมว่าก็ยังอยู่ในภาพของการสร้างกำลังอยู่นะครับในนี้ผมเชื่อว่ายังมีรูมในการที่จะกลับไปได้สำหรับตัว BAS ครับได้ค่ะก็ทนถือไปนะฮะสำหรับนักทุนที่ต้องเทรดเก่งกำไรหรือต้องลงทุน BAS นี่เก่งกำไรหรือลงทุนแบบไหนครับเก็งกำไรอาจจะไม่ค่อยยังไม่ค่อยใช่เพราะว่ายังไม่ได้มีสตอรี่เข้ามาแบบเด่นๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้หุ้นตลาดที่ตลาดมาเทรดดิ้งกันมากมายเลยเนี่ยภาพรวมอาจจะต้องรอพวกโปรเจกต์ต่างๆที่มีพัฒนาการที่คืบหน้ามากกว่านี้นะครับอาจจะค่อยๆกลับมาเก็งกำไรนะครับภาพรวมก็อาจจะต้องดูจากดูพัฒนาการของโปรเจกต์ต่างๆเป็นสำคัญแล้วกันนะครับได้ค่ะคุณเพชรขอบคุณมากเลยค่ะคุณเพชรสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณค่ะก็ตามกันไปนะคะในเรื่องราวของตลาดคุณเพชรก็ยังมั่นใจนะคะว่าแนวรับน่าจะอยู่ที่โซนบริเวณ1,610 จุดนั่นเองก็ยังรับได้ในโซนนี้กันนะคะนักทุนค่ะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะที่แนะนำหุ้น KTC สำหรับข้อมูลจะแจ้งไปเรียบร้อยกันแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวในช่วงที่เราไปอัพ